คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now นะครับหรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้าก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยที่ทำไมมีแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเกมนี้ทุกครั้งที่ผมแคสเนี่ยโอ้ยลำบากใจจริงๆพ่อคอนซากิเหรอใช่แล้วแต่ดูเหมือนลิคุกับคนๆนั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะจะว่าเคยเจอก็ไม่ใช่หรอกแค่เคยเห็นน่ะเมื่อ7ปีที่แล้วเพราะงั้นคนเรียกว่าเป็นคนรู้จักไม่ได้หรอกนะงั้นเหรอและฉันก็มั่นใจแล้วด้วยว่าไหมล่ะถ้าไม่ปลูกถ่ายหัวใจให้ลูกสาวที่เป็นโรคหัวใจก็คนไม่หายแล้วนะผมลืมไปเลยซากิเป็นโรคเดียวกับฮารุโตะเขามีปัญหาด้านหัวใจเหมือนกันงั้นแสดงว่าที่เราเห็นซากิแข็งแรงดีในตอนนี้เพราะเขาเองก็ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจเหมือนกันกับเราถึงแม้คนที่ปลูกถ่ายด้วยจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็เถอะแต่มันก็เป็นเหตุผลหลักและแรงจูงใจเลยนะว่าทำไมคุณฮิชิอุจิถึงยอมทำให้มือแปดเปื้อนด้วยการนำอวัยวะของผู้ป่วยที่ตายแล้วมาปลูกถ่ายให้กับคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นโรคนั้นๆเกี่ยวกับอวัยวะที่ได้รับมาจากคนไข้ที่ตายแล้วยิ่งไปกว่านั้นการที่เขาเจาะจงเลือกที่จะทำแต่กับคนไข้ LMD ก็เพราะว่าคนไข้ LMD จะมีปัญหาแค่ปอดเท่านั้นร่างกายส่วนอื่นจะแข็งแรงถ้าหากว่าคนไข้นั้นตายแล้วนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับคนอื่นมันก็จะเป็นผลดีมากๆกับคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายและยิ่งเป็นลูกสาวของตัวเองมันก็เป็นผลที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าความเป็นพ่อมันก็ต้องรักลูกสาวอยู่แล้วใช่ไหม เหมือนยิ่งเล่นเหมือนพอมารู้เรื่องนี้แล้วแบบมันน่าสงสารแล้วก็แต่เราก็ต้องแต่ถ้าหากว่าเขารักษาลูกสาวเสร็จเขาก็ควรจะเลิกทำนะไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังทำน่าจะทำอยู่แหละไม่งั้นคนไข้ LMD คนจะไม่ตายค่อยๆตายกันแบบนี้หรอกแล้วคนที่เป็นพ่อก็เลยไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตของโรงพยาบาลงั้นก็คนคิดได้อยู่แค่อย่างเดียวใช่ไหมล่ะจริงสิแล้วซากิรู้เรื่องนี้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะไม่แน่ว่าซากิอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้หมายความว่ายังไงอ่ะงั้นถ้าถามซากิไปเลยไม่ดีกว่าเหรอริคุหรือว่าเรื่องของซากิก็ที่ฉันเห็นเมื่อ7ปีก็คือตอนที่ซากิเจอกับหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิแล้วก็ไปได้ยินตอนที่เขาเรียกว่าเป็นลูกสาวของตัวเองแล้วนะฮารุโตะอาจจะจำไม่ได้แต่มันเป็นตอนกลางคืนที่ทุกคนกำลังรอซากิกับโฮโนกะตรวจร่างกายอยู่ตอนนั้นใช้ถึงจะรู้ว่าหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิเป็นของโรงพยาบาลแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไม่ได้ถามซากิด้วยแต่ซากิก็คงไม่รู้เรื่องนั้นของพ่อของตัวเองหรอกแล้วเขาก็คงจะปิดบังซากิอยู่ด้วยนั่นแหละนะแต่พอเวลาผ่านไป7ปีตอนที่ฉันไม่อยู่ที่นี่ช่วงนั้นซากิกับพ่อเขาอาจจะเจอกันก็ได้นายก็เลยไม่เชื่อใจซากิแล้วก็ไม่ไปปรึกษาอะไรด้วยใช่ไหมล่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นนอกจากคาเครุแล้วฉันไม่เชื่อใจใครเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะฮารุโตะคุงถ้าเป็นตอนนี้น่าจะรู้แล้วซากิน่าจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อของเธอเลยแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลด้วยไม่ผิดแน่แน่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแล้วนะงั้นกลับมาเรื่องเดิมกันก่อนนะหมายความว่าหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือซากิด้วยการปลูกถ่ายหัวใจงั้นเหรอก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงทำเรื่องทุจริตแบบนี้เนี่ยนะจุดประสงค์ของหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้แต่จุดประสงค์ของโรงพยาบาลอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยก็ได้หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิอยากจะช่วยลูกสาวของตัวเอง
เลยยอมร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็ติดสินบนตอบแทนโรงพยาบาลอาจจะประมาณนั้นก็ได้หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิอาจจะเป็นเพียงแค่ฟันเฟือนตัวหนึ่งของโรงพยาบาลนี้ก็เป็นไปได้แปลว่าหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิก็ไม่ใช่ตัวท็อปนั่นเหรอก็คือไม่ใช่ต้นเหตุและสาเหตุหลักที่โรงพยาบาลนี้ทุจริตเขาแค่ร่วมมือด้วยเพราะต้องการที่จะช่วยเหลือลูกสาวแต่โรงพยาบาลต้องการมากกว่านั้นก็คือการขายอวัยวะโอ้ย ก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วนะองค์กรใหญ่แบบโทคิสึกุก็คงไม่ได้มีแค่หัวหน้าฝ่ายฮิจิอุจิคนเดียวที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการประชาการครั้งนี้หรอกนะงั้นเหรอนั่นสินะแต่ถึงหัวหน้าฝ่ายฮิจิอุจิจะทำอะไรก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสินะฮารุโตะตรงนั้นยังไงล่ะเพราะงั้นเถื่อนต้นเกี้ยกล่อมให้หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิร่วมมือกับพวกเราเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะนั่นหมายความว่ายังไงกันแน่คิดว่าสิ่งที่หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิเกลียดมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดคืออะไรกันล่ะเรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าใช่ซากิไงล่ะคำตอบก็คือซากิทั้งคู่เลยไงล่ะหมายความว่าซากิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดงั้นเหรอใช่ถ้าพูดอีกแบบก็คือเพื่อซากิแล้วเขายอมแม้กระทั่งจะทำเรื่องทุจริตในโรงพยาบาลนี้เลยไงล่ะถึงพวกเราไม่ได้ไปพูดข้างนอกว่าโรงพยาบาลนิชิคาตะขายอวัยวะผิดกฎหมายก็คนโดนกลบอยู่ดีแล้วนะคิดว่าเขามีอำนาจแค่ไหนกันล่ะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อโคคาวะซากิคิดจะปลูกถ่ายหัวใจแบบผิดกฎหมายขึ้นมาล่ะโรงพยาบาลคนไม่มีปัญหาอะไรแต่หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิต้องลำบากแน่เลยใช่ไหมล่ะแปลว่าจะใช้ซากิไปข่มขู่หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิงั้นเหรอใช่แล้วล่ะแน่นอนว่าไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆแน่แค่จะให้ร่วมมือด้วยเฉยๆนะเป็นการข่มขู่ที่โหดใช่ย่อยเลยนะริคุนายเนี่ยไม่อยากทำงั้นเหรอไม่บอกซากิหน่อยเหรอไม่บอกฉันไม่ได้ไม่เชื่อใจในตัวซากิหรอกนะแต่ว่าคิดว่าถ้าบอกมันจะดีกว่าเหรอเข้าใจละฉันเห็นด้วยกับนายนะเอาละงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบที่ลิคุพูดแล้วก็ซากิก็จะได้ปลูกถ่ายหัวใจและหายดีก็ได้นะถ้าจะทำแบบนั้นแล้วก็เรื่องนั้นน่ะขอโทษนะไม่หรอกไม่ต้องขอโทษหรอกก็เป็นแบบที่นายพูดนี่นะคือฉันมีเรื่องสงสัยอีกเรื่องน่ะฉันรู้นะว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่จะมีการปลูกถ่ายหัวใจจริงๆหรือเปล่าทั้งที่ผ่านมา7ปีแล้วซากิก็ยังไม่ได้ปลูกถ่ายหัวใจสักทีเรื่องนั้นน่ะจากที่ค้นข้อมูลมานะเขาจะทำตอนที่ผู้ป่วย LMD จะตายน่ะอย่าบอกนะว่าเราคุยอยู่แล้วโอ้ยใครมาดักฟังไม่ใช่ใครอื่นโอ้ยคนดัดฟันดันคืนนั้นฉันคุยกับลิคุถึงตอนดึกเลยล่ะแล้วก็ฝันถึงเรื่องสมัยก่อนยังมีอารมณ์จะฝันอีกนะฟู้ยังอีกเหรอใครรู้หนาวใช่ไหมล่ะไม่ใช่สักหน่อยนะงั้นง่วงสินะไม่เป็นไรแต่ดูเธอเหม่อลอยนะเลื่อนนั่นน่ะจริงสิฉันนึกถึงหนังเมื่อวันก่อนแล้วนะหนังเหรอใช่ๆฮารุโตะไม่ได้ดูนะแต่สนุกมากเลยนะเฮ้เป็นหนังแบบไหนงั้นเหรออืมเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วนะอธิบายไม่ละเอียดเลยนะนายเนี่ยแล้วเอาอีจังดูแล้วสนุกไหมอ่ะอืมสนุกมากเลยล่ะเอาอีจังพูดตลอดเลยนะว่าเสื้อผ้าของศัตรูสวยอ่ะเอ๊ะอ่ะใครรู้เรื่องนั้นน่ะ
เสื้อผ้าเหรออืมเพราะงั้นฮารุโตะก็เหมือนกันแบบพอได้แล้วนะคาเครุแบบไม่มีอะไรหรอกเอ๋ทำไมล่ะอุ๊บคาเครุเป็นอะไรหรือเปล่าฉันปิดปากเธอก็เลยไม่เป็นไรหรอกเป็นไงบ้างคาเครุน่าจะกลับไปพักได้แล้วนะเอไม่ต้องเอเลยนะงั้นกลับเถอะนะอะฮารุโตะรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาคาเครุกลับเองเหรออืมไปกันเถอะคาเครุเอฟู้งงอยู่แฮะอะฮารุโตะซากิจังอะไรเหรอเป็นอะไรหรือเปล่ามีสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะอืมเฮ้ฉันโดนดุมานะคุณหมอดุเหรอไม่ใช่ก็คนไม่รู้จักนะมั้งนะเขาอยู่ตรงนั้นนะพูดอะไรนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะโดนคนที่ไม่รู้จักดุเนี่ยนะอืมน่าจะใช่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันงั้นเหรอจริงสิไม่ได้เจอริคุเหรอเห็นบอกว่าจะไปรับเธอนะริคุคุงเหรอไม่เห็นนะหืมเจ้านั่นทำอะไรอยู่นะมาแล้วไงอะริคุนายไปไหนมาเนี่ยก็นิดหน่อยนะหานี่ซากิมีอะไรเหรอเปล่าหรอกไม่มีอะไรเอ๊ะว่าแต่โฮโนกะยังไม่มาเหรอยังไม่มาเลยนะงั้นเหรองั้นกลับกันก่อนไหมเอ๊ะทำไมล่ะโฮโนกะบอกฉันนะว่าถ้านานก็จะให้กลับไปก่อนงั้นเหรองั้นกลับกันไหมไม่ได้นะซากิจังโฮโนกะต้องเหงาแน่ๆเลยไม่งั้นเขาต้องกลับมาคนเดียวนะแต่โฮโนกะพูดเองนะนี่ก็มืดแล้วด้วยคนไม่มีเวลาคุยกันแล้วล่ะก็รอหน่อยนะให้โฮโนกะเหงาไม่ได้นะแต่ว่าเธออาจจะเหนื่อยแล้วกลับกันไปก่อนก็ได้นะซากิงั้นรอหน่อยแล้วกันนั่นสินะจริงสิดึกๆแบบนี้อาจจะถ่ายรูปวิญญาณติดขึ้นมาก็ได้นะเอ๋วิญญาณเหรอซากิจังกลัวผีงั้นเหรอกลัวสิ ถ้าเป็นหัวเราะไหนก็กลัวไม่ใช่เหรอริคุเอ้ยฮารุโตะเรื่องนั้นน่ะ วันต่อมาไอ้ฆ่ามันไปเลยฆ่ามันไปบอกให้ฆ่ามันไปไม่ใช่เปิดดูโอ้ยโฆษณาบ้าบอเอ้ยแล้ววันนี้นี่ซากิจังเป็นไงบ้างเนี่ยแล้วทำไมนายมาอยู่ตรงนี้ล่ะริโคฮารุโตะหลับสบายไหมฝันถึงสมัยก่อนนะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวเล่าให้ฉันฟังด้วยนะฝันที่ฮารุโตะเห็นเมื่อคืนเนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ริคุบอกว่าเจอกับพ่อซากิด้วยแหละเพราะว่ามันเหตุการณ์มันดูตรงกันเด้ๆเลยกับที่อะไรนะซากิโดนคนๆนึงดุมาใช่ไหมแล้วริคุก็บอกว่าเจอซากิอยู่กับคุณพ่อเขา2ต่อ2ตอนกำลังเดินมามันก็น่าจะเป็นช่วงหน้าแหละแต่ไม่เห็นบอกเลยว่ามีเราอยู่ด้วยโอเคไปกันเถอะผมว่ารอบนี้ซากิต้นมาด้วยนั่นไงผมเริ่มจะรู้สึกตังหิดกับซากินิดนึงแล้วตังหิดที่ว่าเนี่ยคือเขารู้สึกยังไงกับในตอนนี้ถ้าหากว่าเขารู้ว่าตัวเองอ่ะจะได้รับการปลูกถ่ายหัวใจจากคนที่เป็นโรค LMD และกำลังจะตายเนี่ย
ผมว่าหัวใจที่จะได้รับการปลูกถ่ายให้ซากิเนี่ยก็โฮโนกะอยู่ยังไงก็ใช่อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้าเอ๊ะเดี๋ยวทำไมจู่ๆเรามาควบคุมซากิล่ะเอ๊ะแปลกๆนะเนี่ยเดี๋ยวแซฟก่อนดีกว่าโฆษณาก็มาทุกช็อตเลยเฮ้ยทำไมจู่ๆให้เรามาควบคุมซากิเราคุยอะไรกับโฮโนกะไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ผมกดทั่วแล้วกดไม่มีตรงไหนเป็นสีเขียวในโฮโนกะเลยแสดงว่าคุยไม่ได้งั้นเราต้องควบคุมซากิเดินออกไปข้างนอกเหรอตามสองคนนั้นไปแล้วมั้งเรียนเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชั้น5นะได้ยินถึงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแต่ก็ข้อดีอย่างนึงคือเราจะได้รู้แล้วว่าโฮโนกะคิดยังไงกับสิ่งที่ได้ยินแต่ว่ามันต้องเศร้ามากแน่ๆชั้น5ของตึกทางขวาสินะถ้าผมจำไม่ผิดเดินทางไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยผมก็เดินติดไปทั่วเลยกดจึ๊กเดียวไปเลยง่ายกว่าจะตั้งเยอะชั้น5ที่นี่สินะรู้สึกพนักงานต่างจากเมื่อวานด้วยนี่เธอวันนี้ห้ามเข้านะห้ามเข้าเหรอคะใช่วันนี้คนที่นี่หยุดหมดนะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยคือหนูมาหาพ่อนะคะให้หนูเข้าไปได้หรือเปล่าคะพ่อเหรอหืมอ๋อใช่แล้วเธอคือแต่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเป็นแบบนี้เองเหรอแสดงว่าใช่จริงๆด้วยแต่เหมือนซากิเพิ่งรู้หรือว่ารู้นานแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจแฮะหนูเข้าไปนะคะเดี๋ยวเอาเถอะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยพนักงานผมดูไม่ค่อยออกฮะเอาเถอะประตูแง้มอยู่เล็กน้อยได้ยินเสียงคนคุยกันมาจากข้างในเอายังไงล่ะครับจริงเหรอฉันว่าฉันฟังเรื่องของพวกเธอมาพอประมาณแล้วนะถ้านี่ไม่ใช่ฉันพวกเธอคนโดนคุมตัวและโดนถามเรื่องเกี่ยวกับเอกสารพวกนั้นไปแล้วล่ะไม่สิอาจจะโดนมากกว่านั้นด้วยซ้ำงั้นเหรอครับเข้าใจแล้วล่ะงั้นถามเรื่องที่มีแต่คุณฮิชิอุจิที่ตอบได้แล้วกันตอบมาทีสิครับโคคาวะซากิเป็นลูกสาวของคุณใช่หรือเปล่าเอ๊ะคนนั้นคือใครกันนะไม่เนียนโคตรไม่เนียนได้ยินชื่อแล้วตกใจก่อนจะบอกว่าคนนั้นเป็นใครบ้าเหรอใครมันจะไปเชื่ออย่าแถเลยครับผมได้ยินท่านหมดแล้วเมื่อ7ปีก่อนน่ะคุณเป็นคนพูดเองนะว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณน่ะงั้นเหรอแล้วไงล่ะแล้วเธอจะทำอะไรงั้นเหรอเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณร่วมมือกับผมหน่อยนะครับเพื่อซากิลูกสาวของคุณด้วยเธอพูดเรื่องอะไรน่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยหัวหน้าฝ่ายฮิชิยุจิคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเอกสารที่อยู่ในห้องใต้ดินที่มีก้อนวงจรปิดติดไว้ตลอด24ชั่วโมงนั่นน่ะทำไมข้อมูลพวกนั้นถึงกระจายออกมาได้และทำไมพวกผมถึงรู้เรื่องของคุณมีใครสักคนปล่อยข้อมูลพวกนั้นออกมางั้นเหรอก็หมายถึงมีคนหักหลังอยู่เธอหมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นผมตอบไม่ได้หรอกครับแต่เรื่องทุจริตของโรงพยาบาลจะโดนเปิดโปงไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเวลานะครับถ้างั้นจะทำยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดคุณเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่ครับงั้นเหรอเธอกำลังขู่ฉันอยู่สินะถ้าฉันไม่ร่วมมือกับพวกเธอแล้วก็แต่ทำไมต้องมาหาฉันด้วยล่ะมีหลักฐานไหมล่ะว่าสิ่งที่พวกเธอพูดมาน่ะถูก
จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่คำพูดโกหกของพวกเธอเองก็เป็นไปได้นะเรื่องนั้นถ้าคุณโดนจับซากิก็จะเสียใจนะครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับเล่าทุกอย่างให้พูดผมฟังเถอะครับเรื่องนั้นก็แปลกนะลูกสาวฉันน่ะไม่รู้ว่าฉันเป็นพ่อแล้วจะมาเสียใจทำไมกันล่ะเรื่องนั้นสุดท้ายถ้าฉันไม่ร่วมมือกับพวกเธอพวกเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะฮะหลังจากที่คุยกับพวกเธอเมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วฉันก็รู้แล้วล่ะโถเอ้ยพูดจบแล้วใช่ไหมล่ะทำได้สิอะไรทำได้แน่ๆทำอะไรล่ะผมจะไปบอกซากิทั้งหมดเลยเรื่องที่คุณเป็นพ่อและเรื่องที่พ่อของเธอไปเกี่ยวพันกับเรื่องทุจริตของโรงพยาบาลน่ะแล้วก็เรื่องที่พ่อของเธอทำเรื่องทุจริตพวกนี้เพื่อปลูกถ่ายหัวใจให้กับซากิล่ะริคุถ้าหากซากิรู้เรื่องนี้แล้วจะเป็นยังไงล่ะเธอควรจะปฏิเสธและไม่ยอมรับการผ่าตัดครั้งนี้แน่ถ้าก็ลองทำดูสิว่าเธอไม่จบดีแน่แกเองก็รู้ไม่ใช่เหรอเรื่องน้องชายฉันน่ะคาเครุก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายเหมือนกันเพราะงั้นจะเป็นยังไงก็ช่างถ้าบอกลูกสาวฉันไปแล้วน้องชายเธอจะหายป่วยหรือไงถ้าทำแบบนั้นมันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะงั้นถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็มาร่วมมือกับฉันสิ เธอเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรออกมาสินะ มีอะไรน่าขำนักหนาฮะนี่ถ้าฉันร่วมมือกับพวกนายแล้วจะเป็นยังไงเหรอจะช่วยลูกสาวฉันได้งั้นเหรอสุดท้ายเธอกับฉันมันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกยังไงก็ยอมกันไม่ได้อยู่ดีโรคของซากินะไม่ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้นี่ถ้ารอสักหน่อยอาจจะมีคนบริจาคมาก็ได้อย่าทำให้รู้ดีหน่อยเลยนะในที่สุดก็จะถึงคิวของซากิแล้วฉันไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางเด็ดขาดคิวเหรอการปลูกถ่ายหัวใจของซากิถูกกำหนดไว้แล้วงั้นเหรอพวกเธอนี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นคาเครุเธอนี่เอาแต่เรื่องน้องชายจริงๆเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไม่ใช่น้องชายของเธอหรอกถ้างั้นใครล่ะอย่าบอกนะว่าใช่แล้วตามที่เธอคิดไว้นั่นแหละโคโนกะงั้นเหรอทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยพอได้แล้วเนอะเธอเองก็น่าจะเข้าใจแล้วไม่ใช่หรือไงจะไปเข้าใจได้ยังไงกันล่ะเพื่อลูกสาวตัวเองถึงกับต้องบังคับให้ทำเรื่องแบบนี้เนี่ยนะบังคับเหรอก็ต้องบังคับสิเจ้าตัวเขาพูดเองนะว่าอยากให้เอาหัวใจของเขาไปปลูกถ่ายให้ซากินะโคโนกะรู้เรื่องทั้งหมดอย่างนั้นเหรอชัตเตอร์15ความลับกลายเป็นว่าผู้ป่วย LMD ไม่มั่นใจว่ามีแค่โคโนกะหรือเปล่าหรือรวมกับคาเครุและคนอื่นๆด้วยแต่หากผู้ป่วยยินยอมที่จะสละอวัยวะเพื่อคนไข้คนอื่นๆอันนี้ก็จะจบเลยนะคืออวัยวะพวกนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการขโมยละจะถือว่าเป็นการยินยอมบริจาคเพื่อยื้อชีวิตผู้ป่วยคนอื่นที่มีโอกาสรอดมากกว่าเราแบบนั้นเลื่อนทุจริตของโรงพยาบาลก็จะเป็นโมฆะไปเลยแต่แม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ริคุและคุณฮิจิอุจิพูดออกมานั้นนอกจากฮารุโตะที่เงียบมาโดยตลอดแล้วก็มีซากิจังที่รออยู่ตรงประตูแอบฟังอยู่ทั้งหมดด้วยเออจัดเปลี่ยนจัดเรื่องปวดหัวว่าอะไรเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นเรื่องลำบากใจแทนเนี่ยนะโอ้ยหลากอารมณ์จริงๆเกมนี้สำหรับพาร์ทนี้ก็คนขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอาริกาโตะคุไซมัส
สายูนารามินาซังเฮ้ hey, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสสายูนารามินาซัง